ครับเดี๋ยววันนี้ผมอนุชิตไทยคอมพิวเตอร์นะครับมีตัวกลุ่มกระดาษทรายนะครับอันนี้เป็นกระดาษทรายฟองน้ำนะครับเอามาแนะนำกันแล้วก็ยังมีมือจับกระดาษทรายซึ่งเป็นของชาว DIY นะครับช่วยให้ท่านทำงานได้ง่ายนะครับพร้อมกันนั้นจะมีแนะนำเป็นกระดาษทรายที่เป็นแผ่นเป็นผ้านะครับแล้วก็มีหน้าทรายแล้วอันนี้เป็นอลูมิเนียมออกไซด์อยู่ก็คือช่วยให้การขัดนั้นไหลลื่นดีกว่านะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูตัวแรกกันนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ไทยคอมพิวเตอร์นำเข้าเองนะครับตัวนี้เป็นฟองน้ำนะครับสามารถใช้กับในน้ำได้หรือว่างานปูนก็ได้นะครับข้อดีคือยุบตัวได้นะครับแล้วก็มีเหลี่ยมคมนะครับสำหรับขัดเข้ามุมได้นะครับอันนี้มี3เบอร์ให้เลือกนะครับละเอียดกลางแล้วก็ยาวสำหรับเบอร์ที่ละเอียดก็คือเบอร์180นะครับและอันนี้เบอร์100แล้วก็มีเบอร์60นะครับก็จะหยาบขึ้นนะครับปกติถ้ากระดาษทรายเนี่ยเราก็ใช้พันไม้ใช่ไหมครับไม้ก็ทรงสี่เหลี่ยมนะครับเราใส่เข้าไปเนี่ยเราพันไม้เอาไว้นะครับข้อดีก็คือไม้เนี่ยก็จะตรงนะครับแต่ว่าเมื่อเราขัดชิ้นงานเนี่ยบางครั้งชิ้นงานเราปรับอาจจะมีความไม่เรียบอยู่บ้างนะครับทีนี้ถ้าเป็นไม้เนี่ยความแข็งของหน้าไม้ตรงนี้อาจจะลงไปไม่ถึงนะครับสมมติเป็นหลุมนิดนึงหลุมเบาๆซึ่งมองด้วยตาอาจจะมองไม่เห็นนะครับแต่ว่าพอกระดาษทรายเรากดด้วยไม้เนี่ยตรงหลุมเนี่ยอาจจะขัดไม่ถึงนะเพราะว่าตรงนี้ถูกค้ำเอาไว้แต่ถ้าเป็นตัวฟองน้ำเนี่ยเขามีความยืดหยุ่นใช่ไหมครับเขาก็จะลงถึงเต็มหน้าเดี๋ยวเราไปดูกันครับอันนี้เป็นชิ้นงานที่ก็ดูแล้วเหมือนเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็จะเอากระดาษทรายเนี่ยขัดลงไปนะครับนี้ผมลองเอาช็อคนะครับลองขีดให้ท่านดูฮะซึ่งความจริงเนี่ยเห็นไหมครับตรงนี้จะต่ำกว่านะครับเดี๋ยวผมเอาช็อคลงให้ทั่วหน้าเลยก็ได้ครับกระดาษทรายซึ่งเราพันไม้เนี่ยลองขัดดูนะครับพันไม้ขัดลงไปบนหน้าครับก็จะโดน2ฝั่งแต่ตรงนี้ช็อคก็ยังอยู่ใช่ไหมครับตรงนี้ความเป็นไม้ก็จะออกไปนะครับเดี๋ยวลองขัดดูแต่ตรงนี้ตรงหลุมเมื่อกี้เห็นไหมก็ยังช็อกยังอยู่ขัดก็คือจริงๆเข้าไม่ถึงนะครับวันนี้เป็นตัวฟองน้ำนะฮะฟองน้ำเนี่ยเขาก็จะลงเต็มหน้าเขาเพราะว่าเขาไม่แข็งนะฮะเขาก็จะลงไปทุกที่ที่เรากดลงไปนะครับนะครับความลงเขาจะขัดออกพอๆกันหมดเลยนะครับเพราะว่าฟองน้ำซอฟลงเต็มหน้าทุกพื้นที่สัมผัสนะครับความอ่อนของเขาฮะเมื่อเรากดลงไปนะครับฟองน้ำก็จะลงซอฟไปเต็มหน้านะครับอันนี้สังเกตว่าการขัดนั้นจะออกเท่าๆกันกระดาษทรายที่ติดไว้กับฟองน้ำตัวนี้เดี๋ยวผมจะลองบีบดูครับบีบนะฮะก็ยังเหนียวอยู่นะครับตรงนี้บีบนะครับก็มีความเหนียวดีกระดาษทรายเม็ดก็ไม่ร่วงยังไม่ร่วงนะครับก็ค่อนข้างเหนียวดีนะครับจริงๆใช้กับงานปูนก็ได้นะครับขัดผนังเนี่ยครับความเป็นเหลี่ยมสันตรงนี้ข้อดีนะครับก็คือว่าเราขัดนะครับบางทีถ้าเราขัดเข้าตรงนี้ขัดยากใช่ไหมครับถ้าเราไม่มีตัวกระดาษทรายที่เป็นเหลี่ยมช่วยตรงนี้นะฮะเราก็ขัดเข้าได้เห็นไหมฮะนี่บางทีซอฟเข้ากับรูปร่างหน้าโปรไฟล์เลยด้วยก็เนี่ยนะฮะซอฟเข้าเนี่ยฮะบางทีไปขัดชิ้นงานที่มีความโค้งนี่ก็ได้นะครับบางทีเขาจะซอฟเข้าเต็มหน้าเนี่ยฮะใช่ไหมฮะ
DIY ก็เหมือนกันนะครับเขาก็จะทําฟองน้ํามาให้เห็นไหมครับตรงนี้ก็เป็นฟองน้ําแข็งนะครับเพื่อที่จะให้ซอฟลงกับพื้นที่ผิวหน้าเรียบๆใช่ไหมครับตัวนี้เขาก็มีมือจับตัวนี้เป็นยางนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็เป็นอลูมิเนียมออกไซด์นะครับก็เป็นตัวที่อันนี้กรณีนี้เบอร์180เขาก็จะเคลือบเหมือนกระดาษไซนมเราเนี่ยแหละครับแต่ว่าเป็นผ้านะครับข้อดีก็คือจะเหนียวนะครับแล้วตัวออกไซด์นี่ก็จะช่วยทำให้การขัดนั้นลื่นขึ้นนะครับเขาจะมีผสมสารอยู่ตัวหนึ่งนี่แหละครับตัวอลูมิเนียมออกไซด์เนี่ยนะครับผสมแล้วก็จะทำให้ลื่นเหมือนกระดาษไซนมเราเนี่ยแหละครับทีนี้ตัวนี้ที่ผมเอานำเข้ามาเนี่ยมีเยอะนะครับหลายเบอร์แล้วก็จะเอามาจำหน่ายราคาไม่แพงนะครับอันนี้จะเป็นม้วนเป็นดัมซันเดอร์ก็ได้นะครับม้วนใครที่มีทำดัมซันเดอร์ครับม้วนเป็นเกลียวเนี่ยนะฮะก็ใช้กับดัมซันเดอร์หรือว่าหัวขัดก็ได้แต่อันนี้ที่ผมเอามาเป็นใช้ประโยชน์ตัวนึงก็คือเนี่ยแหละครับพอดีเลยนะครับกับตัวแป้นขัดมือเราเนี่ยครับเห็นไหมครับเผื่อหัวท้ายเนี่ยนะครับอย่างละเซนตีซะว่า2เซนนะครับอันนี้พอดีเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับ2เซนแล้วก็เผื่อประมาณตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ฉีกได้เลยนะครับนี่ครับพอเสร็จแล้วเราก็เสียบเข้าไปนะครับนี่ครับเสร็จแล้วเราก็บีบนะครับรูดแล้วก็เข้ามานะครับพอดีคือจับนะครับแล้วก็กระชับมือดีจะเอาเป็นงานขัดนี่ก็ได้อันนี้เป็นผ้านะครับเหนียวนะครับก็ถือว่าเป็นการแนะนําเกี่ยวกับเรื่องงานขัดของเราไททาเมนเตอร์ที่เรานําเข้าเองนะครับอย่างเช่นตัวกระดาษทรายที่เป็นฟองน้ํานะครับตัวเนี้ย3เบอร์เนี้ยก็แนะนํานะครับเป็นตัวที่เรานําเข้าเองไม่แพงนะครับแล้วก็ชุดแป้นขัดกระดาษทรายแบบ DIY ราคาถูกนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นตัวผ้าทรายหน้า4นะครับมีหลายเบอร์นะครับแล้วเราก็มีจำหน่ายเป็นเมตรราคาไม่แพงครับแล้วก็เป็นม้วนด้วยนะครับเราก็นำเข้ามาเยอะพอสมควรนะครับสำหรับรายการที่เราแนะนำตัวนี้นะครับราคาไม่แพงนะครับเราเข้ามาดูกันนะครับส่วนตัวนี้เนี่ยสามารถพันเป็นเกลียวไปกับเหมือนดัมเซนเดอร์ได้นะครับอันนี้ก็ไปทำได้เนี่ยครับต่อไปแล้วท่านจะไปเป็นแป้นขัดกระดาษทรายได้ทั้งนั้นนะครับก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชม